ย้อนฟังมิกกี้พูดถึงเจนนี่ล่าสุดหลังลือนางเอกสายแบลวแยกอยู่สามีรุ่นน้องเรียกว่าทำเอาต่อมเผือกทำงานทันทีหลังเพจดังออกมาโพสต์ข้อความเมาแรงนางเอกสายแบลวแยกกันอยู่กับสามีรุ่นน้องแถมฝ่ายชายเก็บข้าวของออกจากบ้านซึ่งจะคุยกันเฉพาะเรื่องลูกเท่านั้นอีกด้วย พร้อมคำใบ้สามีชอบกินเวงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของเจนี่อันพาดนะป้อมเพชรกับสามีมิกกี้นอนอันพาดนะป้อมเพชรโดยล่าสุดมิกกี้สามีเจนี่ได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมสตอรี่ก่อนด้วยการแชร์ทริคการใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่าหยุดเครียดกับเรื่องของคนอื่น อย่าไปเอาพลังลบมาใส่ตัวเองจนมันมารบกวนความสงบสุขในชีวิตของคุณขณะที่ไอจีของเจนี่ได้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีหมายความว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีใครอยากฟังหรือเปล่าแต่อยากให้หันกลับไปสนใจสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสแล้วทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีให้กับช่วงเวลาที่เหลือของปี2023กันดีกว่า ส่วนคู่นางเอกสายแบ๊วจะหมายถึงใครคงต้องรอติดตามกันทั้งนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมมิกกี้ได้ออกมาชมเจนี่ออกสือว่าแฟชั่นเซ็ตล่าสุดสวยมากแต่ไม่กล้าชมต่อหน้าบางทีก็มีชมผ่านไอจีบ้างนักข่าวบอกต่อว่าตอนนี้หลายคนมองเจนี่เป็นนางฟ้าไปแล้วก่อนที่มิกกี้บอกยังไม่มีปีกนะพร้อมย้อนถามเลข นองไมัยมกว่าแล้วผมเป็นอะไรดีด้านนักข่าวรีบตอบทันทีว่าเป็นเทวดามิกกี้ก็บอกว่าอยู่ช่วยกันดูแลสุขภาพ